รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคนเปลี่ยนโลกในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของหญิงเหล็กแห่งวงการผักอินทรีย์ที่ยืนหยัดในการทำเกษตรอินทรีย์มากกว่า14ปีแม้ในช่วงเริ่มต้นจะมีผู้คนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แต่หญิงเหล็กท่านนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เธอเชื่อนั้นสามารถทำได้จริงและเลี้ยงตนเองได้เรามาย้อนกลับไปสู่เส้นทางการต่อสู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกับป้าอ่อนหญิงเหล็กแห่งวงการผักอินทรีย์ที่ตำบลห้วยขุนรามด้วยกันเลยครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เริ่มหันมาทำการเกษตรอินทรีย์คืออะไรครับ 1. ค่าปุ๋ยค่ายาและตัวเราเองอ่ะบางทีอ่ะถังมันหกใส่หลังเนี่ยมันร้อนมากเลยนะร้อนจนรีบมาล้างตัวเลยแหละแล้วรู้ไหมไอ้ที่มันร้อนน่ะดินมันร้อนอย่างกันนั้นแล้วมันอยู่ในดินน่ะมันเป็นพิษขนาดไหนอ่ะป้าอ่อนก็เลยหันมาคิดว่าโอ้ไอ้ตัวแมลงที่มันตายนี่พอไปถูกตัวมันน่ะมันร้อนตายเพราะว่าถังที่ป้าตะพายเนี่ยป้าใช้ถัง2ใบเลยนะฉีดทั้งสารเคมีฉีดทั้งปุ๋ยก็คือแยกถังเลยฉีดหมดทุกอย่างไม่ว่าอะไรในป่าข้าวโพด ก็ฉีดเองป่ามันก็ฉีดเองขนาดนั้นยังเอาไม่อยู่เลยนะแล้วปุ๋ยไล่ละ1ลูกใส่แล้วต้นทุนน่ะถ้าเกิดว่ามันเน่าข้าวโพดเป็นเพี้ยหนอนกินฉีดเอาไม่ไหวแล้วแล้วเราจะได้อะไรล่ะเราเหลืออะไรอ่ะไม่เหลือเลยมันก็จะไม่มีอยู่มีกินน่ะสิป้าก็เลยไม่หันเลยไม่เอาแล้วละเลิกเลยพยายามบอกเพื่อนบ้านด้วยนะแต่เขาว่าคิดว่าทําไม่ได้อยู่ในดงเคมีอยู่ในนี้ทําไม่ได้ปู่ย่าตายายเคยทำยังไงเขาก็จะทำอย่างนั้นแต่เราไม่เอาเพราะว่ามันบั่นทอนชีวิตป้านี่ไม่เคยมีโรคอะไรเลยนะอยู่อย่างสบายเราทำมันกับข้าวโพดมันเจออะไรอ่ะเจอเพี้ยเจอเพี้ยแป้งเจอมันเน่าแล้วถ้าเกษตรกรเจอมันเน่าเพี้ยแป้งลงแล้วไม่ได้ผลผลิตแล้วเราจะเอาอะไรกินเราก็เลยหันมาเปลี่ยนว่าถ้าเราทำผักผสมประสานไปด้วยครั้งแรกก็ยังไม่ได้เลิกเลยนะเรื่องมันเรื่องข้าวโพดก็ยังทำอยู่ทำควบคู่กันไปเมื่อตรงนั้นถ้ามันเน่าข้าวโพดเป็นเพี้ยแป้งเราก็ยังได้ผักเนี่ยเอาไว้กินรายวันทุกวันเราก็มาหันทำผักด้วยทำแฟงทำฟักทองแล้วมันพอได้กินจากแฟงฟักทองก็หันมาทำผักใบนั่นแหละมันถึงจะอยู่ได้เพราะถ้าเราไปพึ่งเกษตรเชิงเดียวเมื่อไหร่ก็ตายอย่างเดียวค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าเราทำแฟงทำฟักทองนี่ค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลยได้มาเพราะว่าเราต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอาผักไปขายที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเราไปอบรมปราชญ์ชาวบ้านแล้วเราก็เอาผักพวกนี้ส่งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งโดยที่ผักเราอ่ะไม่มีสารเคมีตัวนี้เขาก็เลยเรียกเราว่าหญิงเหล็กแห่งตำบลห้วยขุนรามที่เราเอาของไปโดยที่ไม่มีสารเคมีเขาตรวจแล้วไม่มีสารเคมีเอาไปให้ผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลเลยยันโรงพยาบาลพระบาทลพบุรีและศูนย์มะเร็งหญิงเหล็กก็คืออดทนต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นอินทรีย์มันไม่ใช่ของเราอ่ะเราต้องต่อสู้สุดๆเลยว่ามันอย่าให้มันเข้ามาในนี้นี่แหละความอดทนก็คือเราต้องต่อสู้ไปให้ได้ใครเขาก็ว่าทำไม่ได้เกษตรอินทรีย์ที่นี่มันจะไม่ทำไม่ได้เพราะมันอยู่ในดงเคมีอ
การทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีคืออะไรขอป้าอ่อนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ1ใจเราต้องชอบก่อน1เราอย่าไปซื้อผักตลาดกินเราต้องหันมาปลูกผักกินก่อนเลยขั้นแรกค่อยๆทำอยู่ในไร่เราทำยังไงเราที่มันไม่ใช้สารเคมีมันรุนแรงและเรากินเองมันอันตรายทุกวันนี้ป้าปลูกกล้วยก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใครก็อยากจะมาซื้อกล้วยที่นี่ซื้อมะละกอที่นี่ผลไม้ที่อะไรออกมาก็มีแต่คนมาซื้อที่นี่ทั้งนั้นเลยคนที่เขารักสุขภาพตอนนี้ป้าอ่อนสบายแล้วทุกอย่างที่เป็นของป้าอ่อนที่นี่เขาเอาหมดไม่ว่ารถอะไรมาซื้อเป็นของป้าอ่อนซื้อหมดเพราะไม่มีสารเคมีถ้ามันไม่งามเราก็ทำน้ำฝักคูณกำจัดแมลงไปพร้อมเลยไม่มีเพี้ยลงด้วยในแปลงทุกอย่างที่ทำผักไม่มีสารเคมีต้องเอาใจใส่ดูแลเขาหน่อยนึงถ้าไม่มีใจรักอ่ะมันก็จะทำไม่ได้มันต้องเอาใจไปดูเขาด้วยไม่ใช่ดูแต่ตาดูแล้วเราก็ต้องรู้ที่มันเกิดอะไรขึ้นในนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงดินดิปรับปรุงยังไงเมื่อก่อนนี้ป้าอ่อนก็จะไปหาปลวกนะปลวกเนี่ยมาปลูกต้นไม้เลยนะพยายามหาปลวกตรงไหนที่ปลวกที่มันขึ้นต้นไอ้ใบไม้อะไรเนี่ยพวกเนี้ยกวาดเอามาเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยทำให้ผักเรามันงามด้วยแล้วผักก็อร่อยใครกินผักที่นี่จะบอกว่าอร่อยหวานนี่แหละคือสุดยอดของมันอ่ะเห็ดเรากินเห็ดยังอร่อยเห็นไหมแล้วไอ้ใบไม้ใบหญ้าที่มันปลวกมันกินแล้วอ่ะที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วล่ะเราเอามาใส่ในกระถางต้นไม้แล้วอ่ะนั่นแหละผักจะกรอบหวานมากเลยเราก็ดูสิมองรู้ทางตลาดเลยไปตรงไหนเมื่อทางจังหวัดเขาให้เราไปประชุมหรือออกงานอย่างเงี้ยไปขายตามบูธเอาผักเราไปป้าออนจะมีผักหลากหลายมากเราก็จะดูเลยช่องทางตรงไหนที่มีตลาดรถมารับซื้อที่บ้านจะทำยังไงหาดึงที่ไหนมามั่งเราต้องดูละดูแนวทางแล้วช่วงหน้าป้าอ่อนขอพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เคล็ดลับการปลูกสะระแหน่ว่าปลูกอย่างไรให้ได้ผลที่สุดรวมถึงการปลูกตะไคร้ที่ไม่ได้มีดีแค่ไว้ขายแต่ยังช่วยให้ดินของเราดีขึ้นอีกด้วยอดใจรอสักครู่แล้วพบกันครับ